เรียนนานาชาติดาเนียนมีจุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจของครอบครัวมิชชันนารีชาวฮ่องกงที่ได้เข้ามาทำพันธกิจในประเทศไทยและได้ทำงานเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากที่โรงเรียนในตัวเมืองได้ปิดตัวลงจึงเกิดนิมิต กับครอบครัวในการที่จะสร้างโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่มีผลต่อผู้เรียนในระดับนานาชาติและเป็นโรงเรียนที่มีค่านิยมที่ดีของคริสเตียนในประเทศไทยจึงได้มีการนำนิมิตนี้กลับไปแบ่งปันให้กับคริสตจักรในฮ่องกงได้ทราบถึงเป้าหมายที่จะสร้างโรงเรียนและได้รับการตอบรับที่ดีจากคริสตจักรองค์กรและสถาปนิกที่มีชื่อเสียงในฮ่องกงคณะบุคคลที่เป็นผู้นำคริสตจักรและมีประสบการณ์ในด้านการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจาก CCM ฮ่องกงเพื่อร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิดาเนียนแห่งการศึกษาขึ้นสำหรับการจัดซื้อที่ดินและได้รับความร่วมมือจากนักธุรกิจคริสเตียนทั้งชาวไทยและชาวฮ่องกงในการจัดตั้งบริษัทดาเนียลเอดูเคชั่นจำกัดเพื่อดำเนินการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนนานาชาติดาเนียนตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับหมู่บ้านสุขเจริญตำบลทุ่งกงอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันได้พัฒนาที่ดินและออกแบบการก่อสร้างพร้อมขออนุญาตการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกงเป็นที่เรียบร้อยรวมทั้งได้รับการตรวจพื้นที่ดังกล่าวเพื่อการจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วด้วยเช่นกันโรงเรียนนานาชาติดาเนียนเป็นโรงเรียนที่จะจัดระบบหลักสูตรนานาชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาและมีหลักสูตรภาษาจีนอีกหนึ่งภาษาและมีความตั้งใจว่าจะให้บริการการศึกษาในปี2566เรามีความปรารถนาที่จะดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติในระดับมัธยมศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงโดยเราตั้งใจที่จะสร้างโรงเรียนที่มีคุณธรรมและจัดการศึกษาสำหรับยุคสมัยใหม่และจัดเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศรวมทั้งหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในระดับนานาชาติและสามารถกลับมาใช้องค์ความรู้และความสามารถของตนเองพัฒนาประเทศไทยได้ต่อไปHello, I'm Dr. Thomas J. Penland. I'm an education, international education consultant with Daniel International School Project. I'm very happy to be part of this ceremony today, and I want to wish congratulations to all that have had a part in making this happen. A special congratulations to PM Design Architecture and Ronald Liu and his architects, also to View Advanced Tech Construction Company, and for their winning of the bid.And tendering of the project. I want to congratulate also Stone and Euclid for their vision, passion, and commitment to this project. May God be all the glory to DIS, Daniel International School. May God bless in the groundbreaking today, and may it be a blessing to Surat Thani for many decades to come. God bless.